ทศชาติชาดกเรื่องภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่34จากตอนที่แล้วอาลัมพายได้พาพระโพธิสัตว์ภูริทัตนาคราชมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งพร้อมกล่าวว่าหากเจ้ายอมร่ายรำให้ชาวบ้านดูจนได้เงินพันหนึ่งเมื่อไรเราก็จะปล่อยเจ้าทันทีพระโพธิสัตว์คิดว่าหากเรายอมเล่นให้มหาชนร่าเริงเบิกบานทรัพย์ย่อมเกิดแก่อาลัมพายเป็นจำนวนมากเมื่อเขาได้ทรัพย์เพียงพอแล้วเนี่ยก็คงจะปล่อยเราไปเอาล่ะเราจะยอมทำตามคำของอาลัมพายทุกอย่างเขาให้เราทำอย่างไรเราก็จะทำอย่างนั้นเมื่อชาวบ้านทั้งหมดมาพร้อมหน้ากันแล้วอาลัมพายจึงกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงดุดันว่าเจ้านาคเจ้าจงออกมาเมื่อพระมหาสัตว์ออกจากฉลอมเถาวัลย์แล้วอาลัมพายก็สั่งว่าเจ้าจงทำตัวให้ใหญ่จงทำตัวให้เล็กพระมหาสัตว์ก็ขยายตัวให้ใหญ่โตและเล็กลงตามคำสั่งเมื่ออาลัมพายสั่งว่าให้คดให้คลายให้แผ่พังพานจากหนึ่งพังพานเพิ่มจำนวนทับทวียิ่งขึ้นกระทั่งถึงร้อยพังพานให้เนรมิตกายเป็นสีต่างๆให้พ่นไฟพ่นน้ำพ่นควันแล้วจงร่ายรำด้วยท่วงท่าที่งดงามไม่ว่าอาลัมพายจะบอกให้ทำสิ่งใดภูริทัตนาคราชก็ทำสิ่งนั้นทุกประการกระทั่งชนที่มาประชุมกันณที่นั้นต่างอัศจรรย์ใจแล้วพากันนำสิ่งของทั้งเงินทองและเครื่องประดับเป็นอันมากมามอบให้อาลัมพายเป็นค่าดูรวมทรัพย์ที่ได้เป็นจำนวนนับพันด้วยความโลภที่ฝังแน่นในขันธสันดานของอาลัมพายแม้จะได้เงินครบพันตามที่ให้สัญญาไว้แก่พระโพธิสัตว์แล้วก็ตามอาลัมพายกลับคิดว่าพญานาคตัวนี้น่ะมีอนุภาพมากจริงเชียวนำโชคมาสู่เราแท้ๆนี่เพียงแค่หมู่บ้านเล็กๆน่ะเรายังได้ทรัพย์มากถึงเพียงนี้หากเรานำพญานาคตัวนี้น่ะไปแสดงในเมืองหลวงคงได้ทรัพย์มหาศาลทีเดียวเราไม่โง่ปล่อยพญานาคตัวนี้ให้หลุดมือไปง่ายๆหรอกนึกกระหยิ่มใจดังนี้แล้วก็ไม่ยอมปล่อยพระโพธิสัตว์ให้เป็นอิสระแต่กลับนำทรัพย์จำนวนหนึ่งไปว่าจ้างนายช่างให้ทำฉลอมแก้วแล้วใส่พระมหาสัตว์ไว้ภายในนำขึ้นสู่ยานน้อยส่วนตนน่ะนั่งอย่างสบายใจในยานน้อยนั้นประดับกายประหนึ่งเศรษฐีย่อมๆว่าจ้างบริวารเป็นอันมากคอยแวดล้อมตนแล้วจึงเดินทางมุ่งสู่หมู่บ้านอื่นต่อไปครั้นผ่านไปถึงหมู่บ้านแห่งใดอาลัมพายก็ให้บริวารไปเปล่าประกาศตามซอกซอยในหนทางสามแพร่งสี่แพร่งเพื่อเชิญชวนมหาชนให้มาชมการฟ้อนรำของพญานาคชนทั้งหลายได้ฟังดังนั้นก็แห่มาดูกันยกใหญ่เพราะไม่เคยได้ยินทั้งไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิตครั้นได้ทอดทัศนาการแสดงของพระมหาสัตว์แล้วมหาชนทั้งผู้เฒ่าคนชราเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ต่างอัศจรรย์ใจจนไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้พากันปรบมือ
ป้องปากตะโกนชัยโยโห่ร้องเสียงกระหึ่มกึกก้องแล้วนำทรัพย์สินเงินทองมามอบให้เป็นค่าตอบแทนมากมายคำร่ำลือถึงการร่ายรำอันน่าพิศวงของพระมหาสัตว์บัดนี้เรื่องลือไปทั่วทุกสารทิศมหาชนได้ยินคำบอกเล่าต่อๆกันมาต่างเฝ้ารอว่าเมื่อไรล่ะคณะของอลัมพายจะเดินทางมาถึงหมู่บ้านของตนสักทีด้วยเหตุนี้เมื่ออลัมพายเดินทางไปถึงหมู่บ้านใดจึงรวบรวมทรัพย์ได้เป็นจำนวนมหาศาลถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่ยอมปล่อยพระมหาสัตว์กลับนำพระองค์ตระเวนแสดงไปตามหมู่บ้านต่างๆกระทั่งมาถึงกรุงพาราณสีตลอดเวลาเท่านี้อาลัมพายไม่เคยให้น้ำผึ้งและข้าวตอกเป็นพักษาหารแก่พญานาคเลยกลับนำกบเป็นจำนวนมากมามอบให้แทนพระโพธิสัตว์ผู้เป็นนาคชั้นสูงเคยเสวยกระยาหารทิพย์และน้ำผึ้งผสมข้าวตอกอันเลิศรสครั้นไม่ได้อาหารที่คุ้นเคยพระองค์จึงเฝ้าเพียรระงับความหิวไว้ไม่ยอมแตะต้องกบเหล่านั้นแม้แต่น้อยด้วยเกรงว่าศีลจะขาดทำลายอีกทั้งเกรงว่าอาลัมพายน่ะจะไม่ยอมปล่อยพระองค์ไปด้วยเหตุนี้นับแต่วันที่ถูกจับมาพระมหาสัตว์จึงไม่ได้รับอาหารใดๆเลยความหิวรวมกับอาการบาดเจ็บแสนสาหัสจึงบีบคั้นพระมหาสัตว์ให้ทุกขเวทนายิ่งนักสรีระกายจึงผายผอมและเสื่อมโทรมลงตามลำดับแม้กระนั้นพระองค์ก็ทรงอดกลั้นเฝ้าคอยว่าสักวันอาลัมพายจะเกิดจิตเมตตาปลดปล่อยพระองค์ให้เป็นอิสระสักทีอาลัมพายร่ำรวยขึ้นภายในช่วงเวลาเพียงเดือนเดียวเท่านั้นแต่เขากลับไม่รู้จักพอยังคิดกอบโกยเงินจากพระโพธิสัตว์ให้ยิ่งขึ้นไปอีกเขานึกกระหยิ่มใจด้วยความละโมบว่าหากเรานำพญานาคตนนี้ไปแสดงต่อหน้าพระที่นั่งของพระราชาเราจะได้เงินมหาศาลทีเดียวและแล้วเขาก็มองเห็นช่องทางพุทธผ่านมาในความคิดว่าเอาล่ะวันพระใหญ่ที่จะมาถึงนี้ถือเป็นฤกษ์ดีเราต้องหาทางเข้าเฝ้าพระราชาแล้วกราบทูลพระองค์ให้ทรงยินดีให้ได้เมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรการแสดงของพญานาคแล้วนะบำเหน็จรางวัลคงหลั่งไหลมาเป็นกอบเป็นกำเป็นแน่อีกไม่นานละเราก็จะรวยที่สุดในพระนครนี้แล้วครั้นวันอุโบสถศีลขึ้น15ค่ำมาถึงอาลัมพายจึงเข้าเฝ้าพระราชาณท้องพระโรงแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพข้าพระองค์มีเรื่องอัศจรรย์มาทูลถวายพระเจ้าค่ะเรื่องอัศจรรย์อะไรหรือพระราชาตรัสถามด้วยความฉงนพระทัยควรมิควรแล้วแต่จะทรงโปรดเถิดพระเจ้าค่ะข้าพระองค์น่ะได้ใช้ทิพยมนจับพญานาคผู้มีฤทธิ์มากได้ตนหนึ่งพระเจ้าค่ะเพียงพระราชาทรงสดับว่าหมองูผู้นี้น่ะสามารถจับนาคราชได้พระองค์ก็ทรงสนพระทัยเพราะเหตุการณ์เมื่อครั้งพญานาคบุกพระนครครั้งนั้นยังฝังในความทรงจำทำให้พระองค์ทรงเชื่อมั่นว่า
เหล่านาคราชล้วนมีพิษสงหน้าหวาดกลัวยิ่งนักยากที่ใครจะเอาชนะได้ทว่าอาลัมพายยังคงกราบทูลแสดงความโอ้อวดตนต่อไปว่าข้าพระองค์นั้นใช้เวลาอยู่ไม่นานก็สามารถสั่งบังคับพญานาคให้ทำการแสดงในท่าต่างๆได้ซึ่งพญานาคตนนี้น่ะก็สามารถแสดงตามคำสั่งของข้าพระองค์ได้ทุกอย่างข้าพระองค์ปรารถนาเหลือเกินเพื่อที่จะให้พระองค์ผู้สมมุติเทพได้ทอดพระเนตรการร่ายรำที่น่าทึ่งตื่นตาตื่นใจและน่ามหัศจรรย์ของพญานาคผู้เรืองฤทธิ์ตนนี้พระเจ้าค่ะคำกราบทูลของอลัมพายทำให้พระราชาปรารถนาจะเห็นการแสดงนั้นเป็นอย่างยิ่งส่วนว่าจะมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงอย่างไรเกิดขึ้นในระหว่างการแสดงนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปนี่นะอลัมพายนี่มันน่า